สวัสดีครับวันนี้มาจัดซิกโบดราก้อนนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับรอมันโหลดสักครู่นะวันนี้ใช้รุ่นเยอะอยู่ครับก็แป๊บนึงนะทำไมมันโหลดช้าจังวะทุกคนค้างไหมเนี่ยไม่ค้างครับประมาณ 6,000 นะครับผมจัดใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะเบ็ดเพื่อเปิดไพ่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเบ็ดหน้าเต่าทุกตัวนะจริงก็อยากวางเบิ้ลอะไรพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วกันครับผมเนี่ยเราลงทุน600นะครับคือถ้ามาเพื่อเปิดไพ่คุณจะเบ็ดแบบเล็กใหญ่ก็ได้ครับคือมันเข้าแน่ๆนะครับแล้วก็กันตองหน่อยดำครับแดงครับสลับพอครับนะครับผมประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ดำแดงนะจำไว้นะครับผมแดงทีนี้แล้วโอ้ก็มันจะบอกว่าแดงแล้วไปดำออกดำก่อนเฮียถ้าแรกถูกเนี่ยมันก็จะไปง่ายครับมันไม่ถูกสิมันต้องหาจุดแรกให้เจอก่อนรู้แล้วครับว่ามันเป็นสลับอะนะรอบนี้เราดำเราไปแดงครับเออถูกสักทีครับ 6,000 เลยนุ้ยเออเกือบแย่นะครับพูดถึงมันจะง่ายก็ไม่เชิงนะครับแต่ทุนเราเยอะนะก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ดำไปอีกรอบหนึ่งอ้าวหลังจากเปิดสลับแล้วกลายเป็นสีเดียวกันแล้วนะเมื่อกี้แดงๆนะครับไม่ใช่อีกเฮียคือรอบแรกต้องถูกก่อนนะครับผมแดงแล้วแดงอีกรอบหนึ่งผมว่ามันเนี่ยแพทเทิร์นมันเลยครับผมคือถ้ามันสลับเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องจับเขาเรียกนะจำนะครับผมจับจ้องเอาไว้นะ36,540นะครับผมได้ถ้าได้กำไร400ผมเอานะแต่อย่างเงี้ยเสียนะครับบางทีก็อาจจะเปิดก็ได้ครับผมถ้าเราเสียเยอะรอบนี้เดี๋ยวเปิดมา600หน้าเป็น 1,200 แล้วเปิดดำอีกทีเห็นไหมครับมันสีเดียวกันจริงๆดำอีกทีเอ้าเลยครับ 4,800 ว่ะให้เฉยเลยครับทุกคนคราวนี้เราไปเบ็ดผลรวมเล่นๆนะครับผมขำๆเบ็ดแต่ตัวแพงเลยครับทุกคน 13,500 นะครับนี่มาจาก 6,000 นะแล้วก็เบ็ดตัวตองไปทุกตัวเดี๋ยวนี้มันปรับเบ็ดนะครับตองข้างบนเนี่ยแทงได้แค่5บาทนะครับไอ้4เม็ดแทงไม่ได้แล้วนะเป็นทุกที่เลยครับผม66ได้อยู่ครับ 2,090 แต่ก่อนใครมีทุนเล่นเกมนี้สบายอยู่นะอย่างนี้ก็มีครับที่ดาฟานะครับเราพิมพ์ค้นหาเลยครับที่หน้าเกมอาร์เคด SIC เจอเลยครับอุ้ย 15,000 แล้วว่าทุกคนอย่างไวเลยครับมันเข้าแต่ตัวแพงนะครับผลรวมที่ผมแทงได้หมดเลยอ่ะ